งเฮจากเหล่าบรรดาแฟนๆดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อนักบิดขวัญใจชาวไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทาไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังระเบิดฟอร์มบิดเข้าเส้นชัยคว้าอันดับ3ในรุ่นโมโต2มาครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดไทยคนแรกที่ขึ้นโพเดียมโฮมเรสได้สำเร็จในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023รายการ OR Thailand กลางปีโดยเจ้าของหมายเลข35จากอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียยังถือเป็นนักแข่งไทยหนึ่งเดียวที่มีสแตนเชียร์เป็นของตัวเองโดยบรรยากาศที่บริเวณฟากฝั่งของจันทราสแตนถือได้ว่าคึกคักกันแบบสุดๆซึ่งงานนี้ไทยฮอนด้าเองก็จัดหนักจัดเต็มสร้างสีสันเปิดประสบการณ์เชียร์สุดประทับใจเพื่ออวดสายตาสู่ชาวโลกไม่เพียงเรื่องของความสามารถที่ก้องได้เป็นยืนหยัดโลดแล่นอยู่บนเวทีระดับโลกเท่านั้นความน่ารักแบบฉบับก้องคือสิ่งที่ครองใจแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเพราะแม้กระทั่งในวินาทีที่คว้าโพเดียมมาครองได้แล้วยังรีบขับรถวนกลับไปขอบคุณแฟนๆถึงด้านหน้าสแตนทำเอาแฟนคลับบางคนถึงกับน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งใจกันเลยทีเดียวเขายืนอยู่ในระดับแถวหน้าของโลกในรุ่นโมโต2อ่ะเป็นความภูมิใจของคนไทยดีกว่าทั้งประเทศรู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้ววันนี้น้องก็ปลดล็อกตัวเองจากที่ปีที่แล้วเขาไม่จบการแข่งขันแต่ปีนี้ทุกคนก็คือพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปดีกว่าพวกเรามาเชียร์ฮอนด้าวันนี้นะครับสำหรับผลงานของน้องก้องนะครับเป็นที่น่าประทับใจผมมากเลยฮะพวกเรามาเชียร์ก้องครับ Honda Challenge ครับก้องฮะสมเกียรติจันทาครับพวกเราก็คือมาจากชลบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องก้องสมเกียรติจันทาครับผมบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆถึงแม้จะได้ที่3ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ขึ้นโพเดียมครับพวกเราได้เชียร์ดีใจมั้ยครับที่ได้มาวันนี้ครับผมดีใจขอเสียงน้องก้องสมเกียรติจันทา1ครั้งครับผมสมเกียรติจันทาสมเกียรติจันทาสมเกียรติจันทาพี่ก้องเป็นไอดอลของผมครับพี่ก้องสู้ๆนะครับเดี๋ยวหนูเชียร์ทุกสนามนะครับนอกจากการมอบประสบการณ์รับชมการแข่งขันระดับโลกแบบชิดติดขอบสนามแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนของเหล่าบรรดาแฟนๆและลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทางค่ายฮอนด้ามาโดยตลอดไทยฮอนด้าในฐานะผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยยังได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับงาน MotoGP 2023เริ่มตั้งแต่การจัดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับส่งในการเดินทางเข้าสนามโดยสามารถเลือกได้ว่าจะขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อทดสอบรถหรือนั่งโดยสารเพื่อความสะดวกสบายก็ได้ขณะที่ภายในบูธด้านหน้าสนามนำเสนอวิวัฒนาการของรถแข่ง Honda โดยนำเอารถแข่งคันจริงของมาร์กมาร์เกสเมื่อครั้งคว้าแชมป์ MotoGP ครั้งแรกในปี2013และแชมป์ในปี2019มาร่วมจัดแสดงพร้อมด้วยรถแข่งในรุ่นโมโต2ลายพิเศษของก้องสมเกียรติจันทาที่จะใช้เฉพาะสนามไทย GP รวมไปถึงรถแข่งโมโต3ของก้องทัชกรบัวศรีอีกหนึ่งนักบิดดาวรุ่งไทยที่ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดให้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้มาจัดแสดงให้แฟนๆได้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นยังได้จัดงาน Meet and Greet ภายใต้แคมเปญ Red to the One เชียร์สุดใจมุ่งไปให้เป็นหนึ่งร่วมกระทบไหล่กับนักบิดระดับโลกนำโดยมาร์คมาร์เกสและก้องสมเกียรติจันทาที่มาพร้อมกับเหล่าทัพนักบิดจาก Honda กว่าที่นักบิดไทยคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ความสำเร็จของเราบรรดานักบิดที่พากันระเบิดฟอร์มในโฮมเรสครั้งนี้ล้วนมาจากผลพวงแห่งความมุ่งมั่นของ Honda กับโครงการ Honda Race to the Dream ซึ่งมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการผลักดันและปั้นนักแข่งรถชาวไทยให้ก้าวไปสู่ระดับ MotoGP ให้ได้ในปี2025สำหรับฤดูกาลหน้าเชียร์สนุกสุดมันกันขึ้นไปอีกเมื่อ Honda ประกาศชื่อนักบิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน MotoGP 2024ต่อสัญญาก้องลงแข่งในรุ่น Moto2 พร้อมดันก้องลงแข่งในรุ่น Moto3 นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ค่ายรถจักรยานยนต์ของไทยส่ง2นักบิดชาวไทยลงแข่งพร้อมกัน2รุ่นแบบเต็มฤดูกาลวันนี้ก้องสมเกียรติจันทาก็ให้แฟนๆได้เห็นแล้วว่าที่สนามช้างนี้เป็นกล้องที่มีสมาธิมีความนิ่งนะครับขึ้นโพเดียมได้อย่างสง่างามทิ้งคู่แข่งเกือบ3วินาทีพยายามไล่เบอร์2ขึ้นไปใกล้ๆถ้ามีรอบเยอะกว่านี้คิดว่าน่าจะทันคู่แข่งข้างหน้านะครับขี่สบายมากเลยครับสำหรับสมเกียรติจันทาสมาธิมีเพราะว่าแฟนๆช่วยกันเชียร์สมเกียรติหมายกล้องใจฟูขึ้นมาเต็มที่เลยครับวันนี้ข้างนอกทุกคนก็มารอกล้องมาขอลายเซ็นกล้องเข้าไปในบูธ Honda ก็มารอกล้องทุกอย่างนะครับผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของทาง Honda ที่ได้ส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้แก่วัยรุ่นนะครับเก่งได้เหมือนกล้องคนไทยจำได้ใครจะนึกเลยครับว่ารถ True Moto GP นี้2025คุณสมเกียรติจันทราจะเป็นคนไทยคนแรกที่ไปนะครับช่วยกันเชียร์กล้องด้วยครับขอฝากนะครับว่าฤดูกาลหน้านะครับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปนะครับ Moto 3ทัชกรบัวสีหรือกล้อง Moto 2กล้องสมเกียรติจันทาทั้งคู่จะไปพร้อมๆกันนะครับ20ประเทศทั่วโลกช่วยกันเชียร์นะครับกล้อง